เมื่อกี้พูดถึงการกอดคอแทงเขานะครับว่าอยู่ที่สเต็ปของเรานะครับแต่อีกระยะหนึ่งระยะห่างการค้ำระยะห่างต้องอยู่ที่สเต็ปเท้าเราการยืนไม่ใช่ยืนเต็มยืนเต็มเท้าต้องยืนแบบขาหนังขาใดขาหนึ่งที่เปลี่ยนสลับสเต็ปนะครับบางครั้งเราไม่ต้องจับไม่ต้องจับก็ได้บางครั้งเราก็ดูว่าต้องดูนะครับว่าเขาจะออกอาวุธอะไรนะบางครั้งอาจจะต่อยซ้ายหุกซ้ายมาปิดโดนเอ็นตัวต้องรีแลกซ์สบายๆเอ็นตัวจึ๊งนะครับมือยังไงมือเราทำอยู่อ่ะจึ๊งได้ต่อยตัวจึ๊งได้เห็นไหมสามารถที่จะเอ็นตัวเอาซ้ายจึ๊งจึ๊งจึ๊งคือสเต็ปเราต้องอย่างเงี้ยอ่ะทุกท่านจึ๊งเขาได้นะขวาจึ๊งเห็นไหมเราสามารถที่จะโฟกัสจุดยังไงก็ต้องให้เข้าบริเวณเป้าให้ได้นะเอาเวลาแต่สิ่งที่เราโยนสิ่งที่จริงๆเราเขาบางครั้งมือสำคัญเอามาไม่ได้มือไม่ได้หนักเอาอันขึ้นมาอย่างนี้ดีปิดนะครับปิดปิดได้หมดบางครั้งคนที่เก่งๆเขาจะไม่ให้หมัดถึงเลยเขาจะโยนจุ๊บอย่างนี้ได้เอ็ดตัวครับจุ๊บเจ็บมากนะครับนี่คือการโยนเหมือนกันอาจจะเตะเตะมาปึ๊บเราก็สามารถที่โยนได้นะครับยื้อดูว่าหรือมาเห็นมาสามารถที่จะโยนได้อยู่ที่สเต็ปบางครั้งเราไล่ไปอันนี้ผ่านมาแล้วจัดปุ๊บหยุดมาเราพักเข้าเชือกการสเต็ปของเราสำคัญอยู่ที่เท้าว่าเราจะสร้างสเต็ปได้ขนาดไหนนะครับลองไปทำดู yes.